มันล่มอีมันล่มมันเหลือว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับวันนี้พวกคนค่ำหน่อยแค่การมาค่ำแบบว่าอันนี้มีเมนูนี่ครับลาบครับนับควายโอ้เหมาะสดๆเลยซื้อมาตะกี้ดิตับ30กิบก็พันนายอดเลิศนี่ดีเครื่องคุ้มก็จะมีนี่นะครับน้ำปลาชูรสเกลือนิดหน่อยพริกลาบกัดมาได้โอ้ผักเอียบลำเดือมีขาตะไคร้นะครับต้นหอมผักก้อมไผ่ด้วนกับหลายอย่างครับมะเขือมถั่วจีราวกับขาวยอดชูเนาะมีผักเอียบของน้ำหัวจักจื้อมันเฮ้ยยังหูเนี่ยกับหลับนั่นแหละตามมาคุณชมครับจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนคุณผู้เสียงจิ้มก่อนครับจิ้มก่อนทำขอจุ่มสดๆเลยครับมันได้ไรเห็นแล้วดีครบละไม่สดๆไม่สดๆแค่ค่อยใส่ก่อนเด้อป้องเลยควันนี่ชมเรียบร้อยมาเนี่ยคุณผู้ชมใส่เครื่องในก่อนเครื่องในใส่ก่อนลองหน่อยคุณผู้ชมนี่30กิบครับใส่เข้าไปข้างในก็เลยหน่อยซื้อมาครึ่งโลมาได้ครับวันเนี้ยครึ่งโลสองครึ่งโลเสร็จตึก200ก่อนนะเป็นวัตถุดิบคะน้าอ
ใส่ลงไปนี่หัวใจเติมน้ำมันนะครับเครื่องในมานี่ในนิดหน่อยก็ตะไคร้ครับโอ้ก็ตัดกว้างไปตัดตะไคร้นี่เนาะเอาการเก๋มาเลยมาละต่อไปต้นหอมผักชีนะครับปอกป้อมผมมา10บาทเดี๋ยว5บาทก็มได้ละแกงติ๊กติ๊กค่อยใส่นะครับวันนี้เดี๋ยวยำหลักเสร็จละแล้วก็ค่อยใส่ทีหลังนี่ไข่นะครับโอ้มาชิบบักดูเป็นไปเรียบร้อยครับผู้ชมเนี่ยดูนะครับดูสุดดัชันไปเปลี่ยนการเป็นเครื่องเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องนี่พริกลาบครับพริกลาบนี่หอมพริกลาบนี่หอมใส่เลือดนิดหน่อยนะครับนี่ตากล้องใกล้ๆกล้องย้ำแล้วเลือดลงไปก็น้ำปลานี่ใส่หมดเลยครับน้ำปลาทุกคนนะครับหัวนัวปลาก็ใส่เกลือก็ใส่เกลือนิดหน่อยครับใส่นักมันกินไม่ได้อันนี้มีไหนล่ะนี่จุดเด่น
ีสมมติตะก้องกินได้ย้ำก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใส่เครื่องไปตามคำขอมีน้องคนหนึ่งขอมาบอกว่าทำลาบให้หน่อยทำลาบควายให้ดูหน่อยนี่ทำหื้อแล้วนะครับก็จะเป็นการใส่นี่นะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ดวนเรียบร้อยไก่ปิ้งยังขั้นมากก็ต้มยำไก่สักวันอีกอ่ะคุณผู้ชมดูใกล้ๆใกล้ๆตากล้องนี่ครับต่อไปจะเป็นการชิมนะครับผมเก็บก่อนคุณผู้ชมมาครับมาครับจิบได้กันมาตากล้องมาใกล้ๆนี่กันนี่หนักครับหนักควายหมกหนึ่งก็เก็บได้ครับตุ๊บครับเลิกเผื่อมีถั่วมีครับที่กำลังมาแตงนี่ตัดไม่ได้ติ๊กติ๊กชี้ครับเกลี้ยงกินหลับก่อนนะครับหมกใบกินหลับก่อนนะครับหมออีดำเหนือคุณผู้ชมมากครับแล้วสุดยอดครับขออนุญาตใช้มือนะครับมาครับมาครับคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันนะฮะภาคนี้จะออกขมๆหน่อยนะครับสุดยอดครับจบไปไปครับนักเพิ่มคือเหมือนตั้งเหมือนเสี่ยงสุดยอดครับเย็นๆหน่อยละก่อนหน่อยเดี๋ยวก็ทำกินก่อนเดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ